ีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปสนทนากับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนในกัมพูชาเดี๋ยวติดตามสัมภาษณ์พิเศษในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะเรามาเราอัพข่าวอาเซียนนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจกันก่อนวันนี้ก็มีความคืบหน้าของทางเวียดนามค่ะโฮจิมินห์ซิตี้นะคะติดอันดับ6ใน10เมืองชั้นนำสำหรับชาวต่างชาตินะคะนครโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามก็ติดใน10อันดับแรกของเมืองที่ชาวต่างชาติชื่นชอบอันนี้จากการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า 12,000 คนจากทั่วโลกนะคะคุณผู้ฟังการจัดอันดับนะคะ Expat City Ranking ปี2021เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจ Expat Insider 2021ที่เปิดตัวโดยชุมชนชาวต่างชาติออนไลน์ระดับนานาชาตินะคะหรือว่า International ในเดือนมกราคมจากข้อมูลของ International ผู้ตอบแบบสอบถาม Expat Insider 2021เนี่ยเขาก็ได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองที่พำนักอยู่ในปัจจุบันผ่านคำถามอย่างเช่นมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกหรือเปล่าตลาดในย่านที่พักเป็นยังไงนะคะพวกเขามองยังไงต่อโอกาสในการทำงานแล้วก็จะให้คะแนนชีวิตทางสังคมในการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นๆอย่างไรนะคะจากข้อมูลเชิงลึกที่ได้จาก Expat City Ranking 2021เนี่ยเขานำเสนอภาพรวมของเมือง57เมืองที่ดีที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดสำหรับชาวต่างชาติทั่วโลกการจัดอันดับเมืองโดยรวมเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น5ดัชนีนะคะคุณผู้ฟังก็คือคุณภาพชีวิตในเมืองการตั้งรกรากชีวิตการทำงานในเมืองการเงินและที่อยู่อาศัยแล้วก็ค่าครองชีพในประเทศโดยแต่ละดัชนีเนี่ยก็จะประกอบด้วยหมวดหมู่ย่อยที่แตกต่างกันออกไปโฮจิมินห์ซิตี้อยู่ในอันดับที่6จาก57เมืองติดอันดับท็อป10ใน4ดัชนีค่ะแล้วก็ติด10อันดับท้ายสุดในดัชนีที่5คือคุณภาพชีวิตคนเมืองในดัชนีการเงินแล้วก็ที่อยู่อาศัยโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยติดอันดับต้นๆ นะคะในหมวดหมู่ย่อยด้านการเงินโดย 75% ของชาวต่างชาติบอกว่ารายได้ครัวเรือนที่ใช้ได้จริงเนี่ยมากเกินพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในขณะที่ 77% เขาบอกว่าพอใจกับสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขานะคะในแง่ของชีวิตการทำงานในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ค่ะได้รับการโหวตว่าดีที่สุดในแง่ของความพึงพอใจในงานโดยรวมโดย 88% ของชาวต่างชาติพอใจกับอาชีพของตัวเองโดยทั่วไปส่วนในการตั้งรกรากค่ะ 77% พบว่าการหาเพื่อนใหม่เป็นเรื่องง่าย 74% มีความสุขกับชีวิตทางสังคมในโฮจิมินห์ซิตี้ขณะที่ 93% บอกว่าคนในท้องถิ่นโดยทั่วไปเป็นมิตรกับชาวต่างชาตินะคะถึงแม้ว่า 80% พบว่าการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นนั้นยากแต่ 77% บอกว่าการอยู่โฮจิมินห์ซิตี้เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องพูดโดยทั่วไปแล้วเนี่ย 89% ของชาวต่างชาติบอกว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนครโฮจิมินห์ค่ะปีที่แล้วนะคะเวียดนามอยู่ในอันดับที่19จาก66เมืองที่อยู่ในอันดับเมืองต่างชาติในปี2020นะคะส่วนกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียก็อยู่ในอันดับต้นๆในปีนี้ขณะที่สเปนนะคะติดอันดับ2นะคะแล้วก็ดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยติดอันดับ3ส่วนซิดนีย์ของออสเตรเลียติดอันดับ4สิงคโปร์อยู่ในอันดับ5ค่ะส่วนอีก4ประเทศใน10อันดับก็คือปรากนะคะของเช็กเม็กซิโกซิตี้นะคะแล้วก็บาเซิลของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาดริดของสเปนตามลำดับสูงไปต่ำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดอันดับเรื่องของเมืองชั้นนำสำหรับชาวต่างชาติโฮจิมินห์ก็ติดอันดับด้วยค่ะยังอยู่ที่เวียดนามนะคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของ VinFast นะคะบริษัทเจ้าของค่ายรถ VinFast เวียดนามก็จะเริ่มสร้างโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าตั้งเป้าจะผลิตล้านแพ็คต่อปีแล้วนะคะ VinFast ค่ะก็เริ่มสร้างโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่มูลค่า174ล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจยานยนต์เพื่อให้บริษัทนั้นสามารถเป็นเจ้าของห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะ VinFast ก็กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศรายแรกของเวียดนามหลังจากรถยนต์รุ่นขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงที่สร้างขึ้นภายใต้แบรนด์ของบริษัทออกสู่ท้องถนนในปี2562ที่ผ่านมาตอนนั้นก็เป็นข่าวฮือฮาโด่งดังมากนะคะแล้วตอนนี้เขากำลังเดิมพันในตลาดสหรัฐค่ะด้วยรถยนต์ไฟฟ้า SUV แล้วก็โมเดลการให้เช่าแบตเตอรี่ของบริษัทที่จะเปิดตัวในปีหน้าโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นโครงการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของเวียดนามเนี่ยก็อยู่ในจังหวัดหาติงทางภาคกลางพื้นที่ประมาณ50ไร่ค่ะโรงงานแห่งนี้จะขับเคลื่อนด้วยหุ่นยนต์ 80% นะคะแล้วเขาก็บอกว่าในระยะแรกเนี่ยบริษัทจะวางแผนที่จะผลิตแบตเตอรี่แพ็คจำนวน 100,000 แพ็คต่อปีหลังจากนั้นก็จะปรับเพิ่มกำลังการผลิตเป็น
1ล้านแพ็คต่อปีค่ะแต่บริษัทก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบเวลาของโครงการนะคะแต่ว่าตามรายงานในเดือนตุลาคมบอกว่าโครงการนั้นจะดำเนินการผลิตอย่างเต็มขีดความสามารถในปี2568นะคะตอนนี้ VinFast กำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายรายสำหรับโครงการผลิตแบตเตอรี่ที่ยังจะมุ่งเน้นที่จะทำการวิจัยแล้วก็พัฒนาภายในแล้วก็กำลังตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่แล้วก็เทคโนโลยีการชาร์จตามที่บริษัทได้บอกไว้ในก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นบอกว่าบริษัทวินกรุ๊ปเนี่ยที่เป็นบริษัทแม่ของ VinFast เนี่ยกำลังวางแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าด้วยค่ะเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ VinFast แล้วก็วินกรุ๊ปของประเทศเวียดนามค่ะปิดท้ายกันที่ประเทศกัมพูชานะคะเขามีการเปิดตัวโครงการสตาร์ทอัพแคนเบเดียนะคะทางกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาเปิดตัวโครงการระดับชาติสตาร์ทอัพกัมพูชาหรือว่าสตาร์ทอัพแคนเบเดียนะคะเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาอันนี้เขาสร้างระบบนิเวศให้กับชุมชนสตาร์ทอัพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลค่ะโดยโครงการนี้เนี่ยริเริ่มโดยเทคโนสตาร์ทอัพเซ็นเตอร์แล้วก็คาแมร์เอ็นเตอร์ไพรส์นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นระบบนิเวศแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันผ่านโครงการเพื่อชุมชนแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลแล้วก็ร่วมมือกันในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพโดยให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในระบบนิเวศสตาร์ทอัพผ่านกลไกการร่วมมือสร้างสรรค์นะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสตาร์ทอัพผู้ประกอบการแล้วก็ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลด้วยแล้วเขาเตรียมเวทีระดับประเทศนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับโครงการในลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นๆมีสตาร์ทอัพสิงคโปร์สตาร์ทอัพเวียดนามแล้วก็สตาร์ทอัพไทยแลนด์ด้วยนะคะเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็สร้างกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศในภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกด้วยโครงการนี้นะคะกัมพูชายังได้หมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นกรอบนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกัมพูชาในปี64ถึงปี78ด้วยที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของโควิด19เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะลดการประชุมแบบเจอตัวเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจในกัมพูชาเนี่ยก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังเริ่มที่จะพัฒนาไปสู่ระดับใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นแกนหลักของการให้บริการหรือการผลิตสินค้าด้วยนะคะนี่ตามมาติดๆแล้วนะคะสำหรับกัมพูชาที่เขาพัฒนาเรื่องของดิจิตอลอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากๆแล้วก็จะเชื่อมโยงมาที่สตาร์ทอัพในบ้านเราด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปขอข้อมูลกันนะคะของประเทศกัมพูชาเหมือนกันแต่ว่าคงจะไปดูเรื่องของการค้าการลงทุนค่ะไปดูกันว่าการลงทุนในกัมพูชาที่เขาเปิดเสรี 100% เนี่ยคนไทยเรานักลงทุนไทยเราเนี่ยควรจะพกจุดแข็งอะไรเข้าไปในกัมพูชารวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในปีหน้าของกัมพูชาด้วยน่าลงทุนมากน้อยขนาดไหนไปติดตามกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ปิติคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้องมาประเมินสถานการณ์การค้านะคะของกัมพูชาในปีหน้าด้วยเห็นบอกว่าเขาก็เปิดเสรี 100% แล้วคนไทยเราควรจะพกจุดแข็งอะไรเข้าไปในกัมพูชาได้บ้างนะคะก่อนอื่นอยากขอให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจของกัมพูชาในปี64ที่จะผ่านไปรวมถึงในปีหน้าด้วยค่ะเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในกัมพูชามีความน่าสนใจขนาดไหนคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วปี64เนี่ยก็เป็นถือเป็นอีกปีนึงนะครับที่ต่อเนื่องจากปี63นะครับที่วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันกระทบรุนแรงทั้งภูมิภาคนะครับในกรณีของกัมพูชาเองเนี่ยเราพบว่าเศรษฐกิจกัมพูชาไม่ได้ขยายตัวดีเติบโตดีเหมือนช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ถึงกับเศรษฐกิจโตติดลบมหาศาลเหมือนในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าในกัมพูชาเนี่ยยังมีภาคเศรษฐกิจแท้จริงแล้วก็ยังพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งกัมพูชาเองเผชิญหน้ามากหน่อยนะครับในช่วงโควิด-19ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่อัตราเงินเฟ้อค่อนข้างที่จะสูงนะครับเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยต้องพึ่งพาการนำเข้านะครับแล้วก็
ต้นทุนการขนส่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเนื่องจากสายการเดินเรือก็เดินไม่ได้ถูกต้องไหมครับตู้คอนเทนเมนต์ก็มีการขาดแคลนนะครับเช่นเดียวกันกับการที่ภาคการผลิตเองก็หยุดนะครับแล้วบางช่วงเนี่ยก็ต้องมีการปิดชายแดนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กระทบกับเรื่องของความเดือดร้อนของผู้บริโภคพอสมควรนะครับแต่ถามว่ากัมพูชาบริหารจัดการภายในประเทศได้ค่อนข้างดีไหมคำตอบก็คือกัมพูชาเองเนี่ยรับมือกับโควิดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกๆเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมจำนวนประชากรในสัดส่วนที่สูงครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆครับโอ้ค่ะก็ถือว่าเขาก็มีความเข้มแข็งในการดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งจากสถานการณ์ปัจจัยทั่วโลกที่เกิดขึ้นด้วยนะอาจารย์ครับถูกต้องครับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือว่ามาตรการจูงใจต่างๆของกัมพูชาในปีหน้านี่คะอาจารย์รวมถึงเรื่องของการเปิดเสรีเนี่ยจะมีอะไรที่นักลงทุนไทยต้องเตรียมตัวบ้างคะอาจารย์คะคือในความเป็นจริงเนี่ยกัมพูชาเป็นประเทศซึ่งเปิดเสรีภาคการลงทุนมาต่อเนื่องนะครับผมเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยรวมเกินกว่า10ปีแล้วเนี่ยกัมพูชาเองเป็นประเทศที่แทบจะไม่มีข้อกีดกันทางการลงทุนนะครับต่างชาติสามารถที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรล่ะถือครองหุ้นได้เต็มทั้ง 100% เลยนะครับไม่ได้จำกัดสิทธิ์เฉพาะในบางพื้นที่แต่ว่าเรากำลังพูดถึงทั้งประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยกัมพูชาเองก็ไปรวมศูนย์เป็น one stop service ไว้อยู่แล้วนะครับในหน่วยงานของภาครัฐนะครับที่เอาทุกภาคส่วนมาทำงานด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในกัมพูชาเองเนี่ยผมคิดว่าปัญหาอย่างนึงที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือมันไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวนะครับว่าลงทุนในอุตสาหกรรมนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการลดภาษีลดเว้นภาษีกี่ปีนะครับแต่ของกัมพูชาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่คุณเข้าไปเจรจาเป็นรายๆไปนะครับถ้าคุณเข้าไปเจรจากับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชานะครับแล้วเขามองว่าโปรเจกต์ของคุณเนี่ยมันก่อให้เกิดการจ้างงานมันทำให้คนของเขามีสวัสดิการดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะให้สิทธิประโยชน์มากกว่าครับเมื่อเทียบกับการแค่ขอเข้าไปลงทุนเฉยๆครับเพราะนั้นในกัมพูชาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีข้อที่บอกเข้าไปลงทุนได้เต็มทั้ง 100% แต่ถ้าใครก็ตามที่สามารถที่จะไปลงทุนแล้วก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกกับตัวแปรทางด้านสังคมของเขาอย่างเช่นประกันได้เลยว่าโอ้คนที่มาทำงานจะมีสวัสดิการที่จะทำให้ลูกของคนที่เขาจ้างมาทำงานมีเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาถูกต้องไหมครับมีการประกันสุขภาพให้กับคนงานอย่างเงี้ยโครงการในลักษณะนี้เนี่ยก็จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากเป็นพิเศษครับอ๋อค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะให้ประโยชน์อะไรกับคนในประเทศเขาเขาดูเรื่องของการพัฒนาคนเขาด้วยใช่ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นใช่ครับถูกต้องครับคือกัมพูชาเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะให้เศรษฐกิจภายในประเทศเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งถูกต้องไหมครับแล้วเขาก็รู้ว่าตัวหนึ่งที่มันสำคัญมากเลยเนี่ยก็คือการพัฒนาคนนะครับเพียงแต่ว่าการพัฒนาคนของเขาเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้มีกำลังเงินกำลังทรัพยากรในการที่จะลงทุนในการที่จะสนับสนุนได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกชนที่เข้ามาเนี่ยจะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับหน่วยงานที่เป็นคนพิจารณาเนี่ยเขาเรียกว่า Council for the Development of Cambodia นะครับหรือว่าCDC นะครับก็ตรงนี้จะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงเลยนะครับกับสมเด็จคุณเซนนะครับแล้วสมเด็จคุณเซนก็ให้รัฐมนตรีการค้านั่งอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็รวมเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนการคุ้มครองการลงทุนต่างๆเนี่ยไว้ในที่เดียวกันครับอาจารย์คะเรื่องของสถานการณ์ภายในกัมพูชาเองนะคะเรื่องของการลงทุนส่วนใหญ่เราก็จะเห็นทุนจากจีนนี่เขาเปิดรับแบบเยอะมากนะคะทีนี้นักลงทุนไทยเนี่ยเรามีตรงไหนที่เราจะได้ประโยชน์จากการลงทุนตรงนี้บ้างถ้าเป็นการร่วมกันลงทุนในกัมพูชาคะอาจารย์ผมคิดว่ามันก็ยังเปิดโอกาสอยู่เยอะนะครับเพราะยังไงก็ตามกัมพูชาเองเนี่ยเรื่องของสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับอาหารการกินนะครับเขาก็ยังนิยมของไทยใช้ของไทยกันอยู่นะครับแล้วก็สินค้าไทยเองเนี่ยเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่นๆที่ขายกันอยู่ในตลาดของกัมพูชาเนี่ยก็มีราคาถูกกว่าในราคาที่เหมาะสมนะครับผมคิดว่าโอกาสในเรื่องของการค้าในกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะ
ถ้าไปพูดถึงเรื่องของสินค้าที่เขาอยากได้นะครับอย่างเช่นเกษตรนะครับจะเป็นเกษตรแปลงใหญ่ที่ทำให้เกษตรกรของเขาแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดของเขาชนบทของเขาเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างเช่นเรื่องของ contact farming อย่างเงี้ยเขาชอบนะครับพูดถึงเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรอย่างเงี้ยเขาชอบนะครับคือปัจจุบันนี้เนี่ยจำนวนหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นก็คือไปลงทุนทำการเกษตรแต่เสร็จแล้วก็ไม่ได้แปรรูปถูกต้องไหมครับแล้วก็จะขนข้ามชายแดนเข้ามาแปรรูปในฝั่งไทยเขาก็อยากอย่างยิ่งที่จะเฮ้ยแปรรูปในฝั่งเขาได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแปรรูปในฝั่งเขาได้เนี่ยเขาก็จะให้มาตรการส่งเสริมการลงทุนดีเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการไปลงทุนในกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องระแวดระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือโลกตะวันตกแล้วก็ยุโรปโดยเฉพาะยุโรปกับอเมริกาเนี่ยนะครับยังมีประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่นะครับแล้วเขาก็มองว่าภาคการเมืองของกัมพูชาที่นำโดยสมัยคุณเซนเนี่ยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆกิจกรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ร่วมลงทุนของเราผู้ค้าของเราที่อยู่ในฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีสายสัมพันธ์กับภาคการเมืองมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับหมายถึงว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนนี่ก็จะมีผลเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับสำหรับถ้าเกิดว่าจะไปค้าขายในกัมพูชาแล้วอยากที่จะส่งออกไปในอเมริกาในยุโรปเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายการเมืองของกัมพูชาเองโดยเฉพาะสมเด็จคุณเซนเนี่ยก็ไม่ได้แคร์ตรงนี้ครับค่ะอาจารย์คะหลายคนก็บอกว่าการเป็นประเทศกัมพูชาและอยู่ภายใต้การปกครองของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนะคะความยากง่ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วผมคิดว่าเราระยะหลังเนี่ยไอ้ความขัดแย้งในเรื่องของการชิงชังเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของการดูถูกกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาลงนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้มีประเด็นใหม่ๆขึ้นมาผมคิดว่าก็น่าจะไปได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเองเราเองก็คงต้องควบคุมสื่อโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่คนสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์แล้วใส่เข้าไปได้เองว่าจริงๆเวลาดูเรื่องอะไรเนี่ยต้องนึกถึงผลประโยชน์ระยะยาวด้วยนะครับอย่าเอาแต่สนุกขนองแล้วก็ไปด่าทอกันบนโลกออนไลน์เพราะบางทีเนี่ยฝ่ายนู้นเองเขาก็เข้าถึงสื่อได้เหมือนกันถูกต้องไหมครับเดี๋ยวนี้ Google Translation เนี่ยก็ทำให้ทุกคนเข้าถึงทุกภาษาได้หมดแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปดูถูกเหยียดหยามนะครับไปพูดในเชิงที่มันเป็นลบต่อกันเนี่ยแทนที่สองประเทศจะช่วยกันทำมาหากินถูกต้องไหมครับก็กลายเป็นการวิวาทด่าทอและในที่สุดก็สร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นมาแล้วในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็เสียประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะครับต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็เป็นฝ่ายที่พึ่งพากัมพูชาอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของแรงงานจากกัมพูชาตลาดของกัมพูชาถูกต้องไหมครับหลายๆผู้ผลิตของเราเองเนี่ยก็ไปผลิตในกัมพูชาเพื่อที่จะได้สิทธิพิเศษทางภาษีถูกต้องไหมครับที่เรียกว่า GSP เพราะว่ากัมพูชาเองเนี่ยยังเป็นกลุ่มประเทศที่เขาถือว่าเป็น least developing countries นะครับ least developed countries นะครับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดอยู่เพราะนั้นเราเองก็ได้ประโยชน์นะครับดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะพูดถึงคิดถึงนะครับสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งใกล้ชิดกันมากนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของภาษาในเรื่องของวิธีคิดนะครับมีวิธีคิดแบบพุทธผสมแอนิมิซึมเหมือนกันผสมพราหมณ์เหมือนกันนะครับตรงนี้มีรากเดียวกันนะครับถ้าเราใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราอาจจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากมายครับโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจบริการอย่างเช่นเรื่องของท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นเรื่องของบริการเชิงสุขภาพซึ่งไทยเราเองก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้ครับค่ะเสถียรภาพทางการเมืองของกัมพูชาในปี65นะคะจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์สำหรับกัมพูชาเนี่ยเสถียรภาพทางการเมืองไม่ต้องกังวลนะครับสมเด็จคุณเซนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ธันวาคมปี1984นะครับ1984จนถึงปัจจุบันนี้ก็โอ้กี่ปีแล้วผมไม่ทราบนะครับความต่อเนื่องยังมีเรื่อยๆนะคะความต่อเนื่องยังมีเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าขณะนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าสมเด็จฮุนเซนเองจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแต่ว่าสมเด็จฮุนเซนเองก็วางทายาทไว้แล้วก็คือฮุนมาเนสนะครับฮุนมาเนสเนี่ยเป็นนายทหารนะครับจบจากเวสต์พอยต์นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงของความสัมพันธ์ด้วยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยมีโควต้าถูกต้องไหมครับในการที่จะส่งนักเรียนทหารนักเรียนในร้อยของเราเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนฝึกทหารเวสต์พอยท์ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเราสละโควต้าของเรา1โควต้า
ให้กับคุณมาเนสเป็นคนไปเรียนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ทางใจกันมาระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ช่วงแรกเองคุณมาเนสจะไม่ได้ถูกวางตัวนะครับให้เป็นทายาททางการเมืองแต่ว่าวางตัวให้เป็นเรื่องของกองทัพมากกว่าแต่ว่าหลังจากที่น้องชายของคุณมาเนสเองเนี่ยไปเจอข้อกล่าวหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับsex scandal นิดนึงเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้กลายเป็นวางตัวคุณมาเนสไว้แทนเพราะนั้นตอนนี้ก็คุณมาเนสอยู่ในช่วงของเวลาของการสร้างบารมีครับสร้างเน็ตเวิร์กทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยสนิทสนมรู้คือเวลาผมพูดผมวิเคราะห์แบบที่มันเป็นข้อแง่ที่เป็น pragmatic realist นะมองถึงวิธีการที่จะทำมาหากินร่วมกันหาโอกาสร่วมกันได้เพราะนั้นเราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันดีหรือมันไม่ดีถูกต้องไหมครับแต่เราเข้าใจว่านี่คือสถานะที่มันเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วเราทำยังไงเพื่อที่จะทำให้เราได้ประโยชน์ร่วมกันสูงที่สุดยั่งยืนที่สุดนะครับเราก็อาจจะต้องมองแบบนี้มากกว่านะครับว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกันได้นะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเริ่มมองและถึงการเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนอำนาจของกัมพูชานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมเชื่อว่าคงยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งครั้งต่อไปของกัมพูชาเนี่ยจะเกิดขึ้นในปี2023นะครับซึ่งเชื่อว่าในปี2023แน่นอนเราจะเห็นฮุนมาเน็ตมีบทบาทมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคุณเซนเองก็ยังคงจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปครับแล้วก็ปีนี้ปี2020ไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าปี2022เนี่ยก็จะเป็นปีที่ฮุนเซนเองก็คงจะต้องเร่งสร้างตำนานนะครับสร้างเลกาซีให้ได้ว่าโอ้เขามีบทบาทสำคัญในเวทีโลกเขามีบทบาทสำคัญในเวทีภูมิภาคเขาเป็นคนที่ทำให้กัมพูชาพัฒนาขึ้นมาอย่างมากนะครับเพื่อที่จะปูเตรียมเลือกตั้งในปี2023ด้วยครับค่ะมาตรการกระตุ้นการลงทุนดึงดูดนักลงทุนต่างๆที่คิดว่าเปิดตัวมาแล้วจะปังแน่นอนในการดึงนักลงทุนเข้ากัมพูชาในปีหน้าพอจะมีอะไรแง่ๆมาบ้างไหมคะอาจารย์ผมคิดว่ามาตรการหลักๆเนี่ยมันก็คงเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวพันกับโครงการความริเริ่มแถบและเส้นทางของจีนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นทางส่วนใหญ่เนี่ยแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ที่จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็น่าจะไปอยู่แถวๆบริเวณที่ใกล้กับเมืองพระศรีหนุนะครับกำปงโสมศรีหนุวิลนะครับแล้วก็ท่าเรือเรียมนะครับของกัมพูชาซึ่งตอนนี้จีนก็เข้าไปลงทุนไปเยอะนะครับก็จะเป็นเมืองท่าชายฝั่งนะครับแล้วก็เมืองท่าชายฝั่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะวางโพสิชันดีๆเนี่ยเราน่าจะสามารถจับคู่เขากับเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของเราได้เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของเราที่ใกล้ที่สุดก็คือตราดถูกต้องไหมครับเรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนคือตราดแล้วก็ต่อเนื่องถึงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกใช่ไหมครับฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองถ้าเราสามารถที่จะจับคู่ความร่วมมือตรงนี้ได้นะครับของตราดเนี่ยเราบอกว่าตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้จะมีลักษณะพิเศษคือเน้นเรื่องของบริการทางด้านการท่องเที่ยวแบบคุณภาพแบบยั่งยืนนะครับถ้าเราทำตรงนี้ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้อย่างรอบคอบอย่างยั่งยืนจริงๆแล้วมันก็เป็นเทรนด์ของโลกด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับในขณะที่พอพูดถึงภาคอุตสาหกรรมซึ่งเราก็ต้องการใช้แรงงานเราก็ต้องการใช้ทรัพยากรเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะพัฒนาตัว Eastern Economic Corridor ของเราให้เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่าเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษพิเศษ Free Trade Zone ต่างๆของกัมพูชาให้สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้มันมีงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับบอกว่าถ้าอยากจะให้เขตเศรษฐกิจพิเศษมันพัฒนาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งอยู่สองข้างของชายแดนถ้ามีฝั่งไทยก็ต้องมีฝั่งกัมพูชาแล้วสองฝั่งเนี้ยจะต้องใช้กฎกติกาพิเศษที่ทำให้การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตครับนั่นก็คือเรื่องของสินค้าวัตถุดิบแรงงานสามารถที่จะเคลื่อนย้ายกันได้อย่างเสรีนะครับแล้วก็ใส่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเรียกว่า trade facilitation เข้าไปเยอะๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของ cross border transportation agreement อย่างเงี้ยให้สินค้ามันสามารถผ่านด้วยกันได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆไม่มีต้นทุนที่สูงอย่างนั้นนะครับก็จะทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้นเนี่ยประสบความสำเร็จครับแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืนด้วยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะครับยินดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะกัมพูชาสำหรับในปีหน้านะคะเรื่องของการเมืองก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะเสถียรภาพก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะแต่สิ่งที่นักลงทุนจากประเทศต่างๆนะคะรวมถึงประเทศไทยต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะเข้าไปตั้งฐานการผลิตในกัมพูชาเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังตลาดตะวันตกตลาดยุโรปตลาดสหรัฐนะคะให้ระวังประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้มากๆอันนี้นะเป็นหลายกิจกรรมที่คู่ค้าเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้นะคะสำหรับประเทศไทยเองนะคะการค้าการขายในกัมพูชาในปีหน้ายังมีช่องทางค่ะอาจารย์แนะนำว่าตอนนี้กัมพูชาเนี่ยเขามีการขยายโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ร่วมมือกันเส้นทางเชื่อมกันระหว่างกัมพูชากับจีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นไทยเข้าไปตรงนี้ได้ค่ะจุดเชื่อมต่อที่น่าสนใจนะคะก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษใกล้กับสีหนุวิวที่มาจากทางจังหวัดตราดและเราน่าจะเชื่อมพื้นที่เหล่านี้เนี่ยโยงไปถึง EEC ในบ้านเราด้วยอันนี้ถ้าเราทำได้นะคะจะมีประโยชน์มากๆต่อการค้าการขายระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้ในตลาดกัมพูชาในปีหน้านะคะเวลาหมดแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ